สวัสดีครับผมโน้ต BP วันนี้อยู่กับเกม Genshin Impact วันนี้เราจะมาพูดถึงร้านค้าไพมอนหรือว่าร้านค้าเศษเกลือเศษเกลือก็คืออันนี้อันนี้เรียกว่าสตาร์ดัสส่วนใหญ่จะได้จากการเปิดกาชาแล้วได้อาวุธ3ดาวส่วนอันนี้เรียกว่าสตาร์กลิตเตอร์จะได้จากการเปิดกาชาไอเทมตั้งแต่4ดาวขึ้นไปซึ่งมันจะได้น้อยมากๆ2เม็ด5เม็ดอะไรเงี้ยทั้งหมดที่เห็นอยู่นี้ที่แลกด้วยสตาร์กลิตเตอร์อีกอันนึงก็คือจะแลกด้วยสตาร์ดัสมันจะแยกกันทั้ง2แบบนี้มันจะรีเซ็ตทุก1เดือนตอนนี้ผ่านมา5วันละมาดูที่สตาร์กลิตเตอร์สิ่งที่จะเปลี่ยนก็คือตัวละครอย่างเดือนนี้เป็นเรเซอร์แล้วก็แอมเบอร์ซึ่งมันใช้สตาร์กลิตเตอร์ถึง34เม็ดเพราะฉะนั้นสายงบน้อยหรือสายฟรีเนี่ยมันจะมีโอกาสได้ตัวนี้ยากมากแล้วก็ไม่คุ้มด้วยเพราะฉะนั้นมันมีไว้ให้คนที่เติมเยอะๆแล้วมันได้เศษเนี่ยมาเยอะๆอย่างพวกสุลต่านเศรษฐีที่มันเติมเยอะๆแล้วปรากฏว่าสมมติว่าเฮ้ยเลเซอร์ฉันยังไม่ C6 เลยฉันซื้อดีกว่าอะไรแบบเนี้ยแต่คิดว่าส่วนน้อยนะที่จะมีคนแลกการ์ดตัวละครส่วนใหญ่ก็จะแลกเม็ดอันนี้กันเพื่อเอาไปเปิดกาชาต่อแล้วก็อาวุธเดือนนี้เป็นของ Royal ซึ่งออปชันก็ดูตามนี้มันจะมีอีกแบบหนึ่งน่าจะเป็น Black Clip ที่มันจะสลับสับเปลี่ยนกับ Royal เนี่ยถ้าจะไม่ผิดนะส่วนอันล่างๆนี่ก็คือวัสดุที่เอาไปใช้ในตัวเกมเอาไว้เลื่อนขั้นตัวละครเลื่อนขั้นอาวุธอะไรเงี้ยอย่างที่บอกไปเมื่อกี้คือไอ้สตาร์กลิตเตอร์เนี่ยมันเหมาะสำหรับพวกที่เติมเยอะๆแล้วปรากฏว่าเฮ้ยอันนี้ฉันขาดอีก 2-3 อันอะไรเงี้ยฉันก็แลกดีกว่าอะไรประมาณนี้สายงบน้อยหรือสายฟรีเนี่ยไม่คุ้มที่จะแลกเอาไปแลกอันนี้ดีกว่าส่วนต่อมาสตาร์ดัสเนี่ยมันจะได้เยอะหน่อยมันก็จะมีเม็ดให้เปิดกาชาอีกเหมือนกันแต่มันแลกได้แค่เดือนละ5เม็ดอย่างละ5เม็ดอันนี้ผมแลกไปแล้ว2เม็ดเหลือ3เม็ดอ่ะแลกเลยละกันประมาณนี้เม็ดฟ้าเนี่ยถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ต้องแลกเอาไปแลกอย่างอื่นที่เราขาดดีกว่าส่วนใหญ่สายฟรีหรือเติมน้อยๆเนี่ยมักจะขาดโมร่าหรือหินตีบวกหรือไม่ก็สมุดอัพเลเวลตัวละครเอาไปแลกอย่างนี้ดีกว่าอันนี้ไม่ค่อยเท่าไหร่อันนี้คือเม็ดที่ไปเปิดตู้ถาวรใช่ไหมไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ส่วนวัสดุอันล่างๆนี่ก็แล้วแต่ตามศรัทธาสิ่งที่คิดว่าน่าจะคุ้มก็คืออันนี้มันเอาไว้เปลี่ยนธาตุของวัสดุเลื่อนขั้นวัสดุธาตุที่ว่าก็คือตัวนี้พวกเม็ดอะไรอย่างเงี้ยสมมติว่าเราจะอัพตัวไฟใช่ไหมแต่ประเอินว่าเม็ดไฟมีไม่พอเราสามารถใช้ไอ้ผงเมื่อกี้ที่อยู่ในร้านสตาร์ดัสผมอยากได้ธาตุไฟก็เลยเอาธาตุน้ำไปแลกเปลี่ยนเป็นธาตุไฟอะไรเงี้ยส่วนไอ้ห้องที่ซื้อด้วยไพรโมเจมเนี่ยก็คือการแลกเปลี่ยนปกติเปลี่ยนจากพรีโมเจมเป็นเม็ดกาชาแค่นั้นเองไม่มีอะไรสำหรับใครที่เล็งเม็ดกาชาที่แลกด้วยสตาร์ดัสเนี่ยก็อย่าลืมว่ามันจะรีเฟซทุกเดือนอย่าลืมเข้ามาดูบ่อยๆสายฟรีหรือว่าเติมน้อยงบน้อยเนี่ยอาวุธในร้านสตาร์กลิตเตอร์เนี่ยผมว่าไม่จำเป็นเลยไม่ว่าจะเป็นรอยัลหรือเป็นแบ็กคลิฟไอเทมที่มีอยู่ในเกมอ่ะมันก็ใช้ได้อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นอาวุธคราฟหรือจะเป็นอาวุธ4ดาวที่ได้จากการเปิดกาชาอะไรเงี้ยเปิดเล็กๆน้อยๆเราก็ได้มาถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับเป็นกำลังใจด้วยครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ